พอหลังจากรัฐบาลนี้ไปแล้วปล่อยได้ไหมเขาเป็นกฎหมายอยู่แล้วครบตามคำสั่งเป้เลยก็ต้องอยู่ต่อโอ้ยนี่ถ้าหากให้เข้มแข็งนะจำคุก20ปีห้ามข้ามลดหย่อนโทษคืออย่างนี้คือคำสั่งของคณะปฏิรูปเนี่ยการปกครองเนี่ยมันมีฐานะเป็นกฎหมายสั่งแล้วก็ตลอดไปที่จะแก้ทีหลังจะแก้ไงก็ต้องไปดูกฎหมายภายหลังว่าเป็นไงว่าโอเคคดีถึงที่สุดใช่ไหมคุณก็ใช้สิทธิ์ถวายฎีกาออกกฎหมายแก้เลยไม่ต้องถวายฎีกาเลยขออภัยโทษไปเลยสั่งห้ามได้ไหมห้ามถวายฎีกาไม่ได้ฮะไม่ได้เนาะไม่ได้เป็นพระราชอำนาจไอ้ตรงช่องนั้นเป็นช่องที่จะไปได้อยู่แล้วแต่ถามว่าวันนี้เมื่อมีอาญาสิทธิ์อยู่แล้วก็ต้องจัดการเนาะค่ะครับยุเลยครับคนที่ผมดูประเด็นที่อาจารย์หมอเปิดขึ้นมาเนี่ยผมมองสองประเด็นเรื่องการใช้กฎหมายการใช้กฎหมายมีกฎเกณฑ์ที่ต้องใช้แล้วถ้าภายใต้กฎหมายถ้าใช้กฎหมายธรรมดาเนี่ยธรรมดาก็ต้องไปดูว่ากฎหมายกำหนดโทษเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าจะเอามากกว่านี้คุณก็จะใช้กฎหมายพิเศษของคุณยังไงเจ้าเนเขาบอกว่ามันเป็นที่ดินส่วนบุคคลของเขาครับแล้วเองมาทำผิดนะครับสิทธิ์ของเขาค่าจะปรับแกง 100,000 ครับแล้วค่าเอาไปอยู่ในนรกครับอีก8ชั่วโมงนี่จะส่งไปตำรวจถ้าประกาศว่าที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินส่วนตัวไม่อยู่อำนาจรัฐไทยคุณก็ไปกบฏแต่มันส่งคุณแบ่งแยกดินแดนออกไปได้ยังไงรัฐไทยเป็นรัฐเดียวมันบอกว่าเป็นที่เอกชนเอกชนก็เหมือนกันนะอยู่ในแผ่นดินไทยเอกชนก็ต้องจัดต้องอยู่ในกฎหมายไทยก็อยู่ไงแล้วคุณเราไปขังก็ได้ไงไม่ได้ขังไปอยู่ในเขาบอกว่ามันเป็นแดนนรกและสวรรค์ถ้ายกพวกตีกันก็ไปอยู่ที่แดนนรก อีก8ชั่วโมงก็ไปอยู่ที่คุกของตำรวจครับคือวันนี้ถ้าเรามองในมิตินี้นะครับก็มีคสช.ขึ้นอีกชุดหนึ่งคสช.ชุดเนี้ยที่มีท่านนายกเป็นประธานเนี่ยนะฮะก็ใช้อำนาจของคสช.กับกฎอัยการศึกก็เอาไปเก็บไว้ได้7วันแต่คสช.ใหม่เนี่ยที่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นคสช.อีกอันหนึ่งบอกว่าอยู่ในพื้นที่กูจะทำไงก็ได้ใช่ใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้บอกว่ากูแบ่งแยกดินแดนถ้าแบ่งแยกดินแดนก็เป็นกบฏแล้วก็ส่งตำรวจแต่ถ้าบอกไม่แบ่งแยกดินแดนก็จะใช้อำนาจแบบคสช.ก็คือคสช.2เราไปส่งตำรวจสองประเด็นน่าชัดเจนชัดเจนอะไรอย่างนี้ชัดเจนแล้วมันไม่ตีกันไงเขาไม่ตีกันไงบทสรุปคือเด็กไม่ทะเลาะกันคือวันนี้มันมีถ้ายอมอย่างนี้มันมีอำนาจรัฐซ้อนอำนาจรัฐที่ผมรับไม่ได้ก็คือมันมีอำนาจรัฐซ้อนอำนาจรัฐนักสิทธิมนุษยชนเขาถึงมองว่าคสช.เนี่ยใช้อำนาจรัฐซ้อนอำนาจรัฐไงแต่บังเอิญคสช.เนี่ยเขามีกฎหมายของเขาเองเราก็เลยว่าเราอ้างเหตุเรื่องอำนาจรัฐซ้อนอำนาจรัฐไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับที่ผมไปเมื่อวานสิคืออะไรคะอาจารย์หมอเมื่อวานนี้ที่ผมไปสงกรานต์ไงพอขึ้นจากเรือใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นรถตำรวจครับรถตำรวจไอ้รถสมัยอะไรนะที่เราไปกันนะไอ้รถที่เป็นผู้ต้องหารถความมั่นคงเขาก็จอดอยู่เลยนะ เขาจอดอยู่เลยนะ มีรถตำรวจอย่างนี้จอดอยู่เลย ผมบอกให้นี่ฟื้นความหลัง ตรงไหนมีคนเยอะๆต้องมาอย่างนี้เรื่องไงรถความมั่นคงโอ้สมัยก่อนที่เราไปแถวพระลงพระลูบเขาก็มาจอดตรงนี้เต็มๆจอดไว้คราวนี้เขาจอดหนึ่งคันจอดหนึ่งคันพอเข้าไปข้างในเฮ้ยมีเหรอคะมีเยอะมันจะไม่เยอะมีคันเดียวแต่ว่าตำรวจคนที่จะเอาคนไปใส่อะไรอย่างเงี้ยเยอะฉันหมอต้องเข้าใจเขานะผมก็เลยถามว่ามันมีอะไรเหรอเขาก็มีก็ไปเห็นป้ายเล็กๆตีกันจับกุมหมดไม่ให้ประกันหนักกว่าท่านเองเว้ยครับโอเคตีกันจับกุมหมดไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันแล้วลงชื่อเลยนะลงชื่อตำรวจเลยตำรวจโอ้ประทับตาเลยนะครับโอ้เราไปดูไอ้ย่าตำรวจจริงๆอ่ะแต่ตำรวจน่ะเปียกหมดเลยนะคือไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามสาดน้ำตำรวจไม่ตำรวจเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะโอ้เปียกหมดค่ะผมนึกเลยเนี่ย
มันแค้นตำรวจมันไม่รู้จะทำยังไงมาเอาหน้าเป็นรถตำรวจโอ้แต่ว่าแน่นอนรถก็ส่วนมากสาวน้อยแล้วนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แหละอาจารย์หมอผมมองต่างอาจารย์หมอทำไมครับอาจารย์หมออาจารย์วรินทร์มองไงผมมองว่าวันนี้ตำรวจกับธนาคารเนี่ยเขาสัมพันธ์กันดียังไงคะธนาคารเนี่ยเขามีห้องความมั่นคงค่ะเขาไว้เป็นเซฟอะเซฟประเภทหนาๆเอาไว้เก็บเงินเก็บของที่มีเสียหายง่ายไอ้นี่เวลาตำรวจเข้ามาลงพื้นที่ใช่ไหมเขาเอาห้องขังมาไม่ได้ไงเขาเลยเอาห้องความมั่นคงมาติดมาด้วยใส่รถมามาเลยเสร็จเรียบร้อยก็ถ้ามีปัญหาที่จะต้องเกิดความมั่นคงก็จับไปขังไว้ก่อนไงนี่ได้ด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเราเปรียบธนาคารก็คือห้องความมั่นคงแต่ว่าพอเราเห็นปุ๊บว่าเอออย่างนี้แปลว่าเรามาที่นี่นะปลอดภัยเล่นน้ำอะไรปลอดภัยแน่ปลอดภัยใช่ปลอดภัยแล้วก็อุ้ยอีฉลาดจริงๆอ่ะอีกการที่ครึ่งหนึ่งเลยนะจัดที่แบบงานวัดคิดว่าจะเดินเข้าไปฟรีไม่เสียตังค์เราเก็บตังค์เก็บตังค์เที่ยวที่มันแพงอุ้ยแต่นี่นะปีหนึ่งฟรีเข้าไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ที่มันแพงธุรกิจของซื้อของขายคือปกติตรงที่อาจารย์หมอไปเดินเนี่ยคนไทยเขาไม่ได้เดินโอ้ยคันกับคนไทยเต็มเลยก็ใช่ไงคนไทยไปเดินแล้วทำเขาสกปรกไงงานวัดก็เลยเก็บไงเก็บค่าเก็บขยะค่ะค่าดูแลรักษาแถวบ้านผมไม่นะทำไมคะเนี่ยสงกรานต์คราวเนี้ยลาดพร้าว107 109 110 101นะ99 101เนี่ยปรากฏว่าเป็นสงครามอาเซียนสงกรานต์อาเซียนสงกรานต์อาเซียนทำไมคะปรากฏว่าไปเนี่ยปรากฏว่าซอย101นะเขาปิดซอยอาแบกปิดปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งก็มาจากกัมพูชาเป็นร้อยๆเลยนะกลุ่มหนึ่งก็มาจากประเทศลาวสวปลาวกลุ่มหนึ่งมาจากสหภาพพม่ากลุ่มหนึ่งมาจากเวียดนามแล้วก็มีมาจากมาเลเซียปรากฏว่าเขาเล่นน้ำเป็นกลุ่มเต็มเลยเป็นระยะทางหลายกิโลค่ะผมเดี๋ยวว่าจะต้องเรียกว่าสงขาไอ้สงการอาเซียนเล่นกันตั้งแต่เช้าไปจนมืดเลยนะนี่เข้าไปเรากลายเป็นทัวร์นะใช่เป็นทัวร์ไปทัวร์ต่างประเทศเลยนะแล้วก็ปรากฏว่ารถทุกคันก็ไปจอดก็ทุกคนยิ้มแย้มนะค่ะพอมาก็เอาแป้งมาปะรถกระจกมาอ้าวนี่เขาพูดภาษาพม่าเฮ้ยสิ่งหน่อยเฮ้ยภาษาเวียดนามค่ะแล้วเขาก็ตะโกนข้ามไปข้ามมาผมก็เปิดฟังเขาพูดมันพูดคนละภาษาเลยนะค่ะผมคิดว่าเออดีว่าตอนนี้มันก็ต่อไปจะไปแล้วก็เที่ยวใกล้ตัวนะอาจารย์ตั้งแต่ร้อยตั้งแต่ซอย101ไปนะจนถึงประมาณซอย110กว่าอ๋อนี่เรียกว่าผิวพม่าในตาแขกเลยใช่มั้ยมีหมดเลยโอ้โหมีหมดเลยแล้วปรากฏว่าตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านของชาวอาเซียนแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยที่อื่นยังไม่หลากหลายค่ะเขาเลยบอกว่าโอเคการเล่นน้ำสงกรานต์การท่านต่อไปเนี่ยลาดพร้าวจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่แสดงเห็นวัฒนธรรมคนอาเซียนค่ะแล้วจริงๆนะมันเป็นทั้งกรุงเทพว่าไงอ่ะมันไม่เป็นนะครับเพราะว่าไอ้ความยึดโยงของชนเผ่าเนี่ยมันมีผมจะบอกให้ว่ามันกำลังเป็นวันก่อนผมก็ไปถามว่าเอ้ยแรงงานไทยมันไปไหนหมดครับค่ะใช่ไหมแรงงานไทยไปไหนหมดไอ้เพื่อนผมเป็นหมอนะมันกเกษียณแล้วแหละมันไปหมดเพราะท่านมีชัยวีระไวทยะทำไมอะคะเราเคยมีจำนวนเกิด 3.5 ถ้าบอกเดี๋ยวคนไทยมันล้นโลกไปล้นประเทศเราก็ทำการเอาถุงยางมาเป่าลูกโป่งจนถุงยางกลายเป็นของไม่อุบาทไม่อุจารซื้อกันได้ตามทุกคนทุกแห่งจนร้านสะดวกซื้อทั่วไปจนมีบางท่านเกิดแก่วิชาจะเอาเจ้าถุงยางไปติดในโรงเรียนประถมอ่ะครับเพราะผลทำให้อัตราเกิดของไทยระหว่าง 1 ถึง 0.9 วันนี้เด็กไทยที่เกิดปีละล้านเหลืออยู่ 500,000 เป็นอย่างนี้มานานละพักหนึ่งละตลาดแรงงานไทยที่เราเคยมีปีละล้านตอนนี้เหลือ 500,000 เหลือ 500,000 ครับเราก็ต้องไปเอาคนงานจากข้างนอกเข้ามาทุกวันนี้แรงงานไทยน้อยลงเรื่อยๆคนต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้อยู่ประเทศไทยมีความสุขอยู่กว่าอยู่ประเทศตัวเอง
อะไรอาจารย์หมอเปิดประเด็นมาเขาก็จะมาตั้งรกรากสิคะพบอาจารย์หมอเปิดประเด็นมานี่ผมเองผมพอดีผมศึกษาเรื่องประชากรศาสตร์เออประชากรศาสตร์พูดถึงประเทศที่จะมีความมั่นคงเนี่ยต้องมีอัตราการเพิ่มของประชากรประมาณ 2% ถ้าต่ำกว่า 2% เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยประเทศจะเริ่มเข้าไปสู่ภาวะของคนสูงอายุขาดแรงงานขาดอะไรทั้งหมดเลยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเพิ่มสูงไปถึง 2.5 ถึง 3 นะมันจะโตเกินตัวและประเทศที่ไม่มีการคุมกำเนิดทั้งหมดเนี่ยพอเกิน 2.5 เป็น 3ประเทศที่ห้ามการคุมกำเนิดเนี่ยมันต้องส่งออกคนส่งออกคนที่คนนี้เขาจะมาทดแทนประเทศที่การเกิดน้อยลงแต่ในฐานะประชากรศาสตร์เนี่ยมันอธิบายโจทย์นี้ได้ตลอดแล้วก็ตัวมันทัสเองนะมันทัสที่เป็นทฤษฎีเรื่องประชากรศาสตร์เนี่ยเขาบอกเขาเชื่อว่าการเพิ่มของประชากรมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้นแต่ยังมีโรคระบาดขึ้นมาฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยตรงเว้นคำว่าเว้นแต่ของมันทัสเนี่ยมีนัยยะสำคัญอยู่ตรงที่ว่าวันนี้นะครับในประชากรไทยที่เกิดประมาณ 500,000 คนเนี่ยใน 500,000 คนเนี่ยมีคนที่จะเป็นพาหะของโรคเลือดขาดทาลัสซีเมียทาลัสซีเมียประมาณ 4-50,000 คนประมาณ 10% แล้วคนกลุ่มนี้ในเจเนอเรชันที่3ที่4ต่อไปเนี่ยลูกเขาจะมีโอกาสทั้งหมดฉะนั้นความอ่อนแอของประเทศจะเกิดขึ้นทันทีนี่สิ่งที่น่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากๆเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งหนึ่งเราไม่ได้รณรงค์ในเรื่องการให้ธาตุเหล็กกับแม่ที่ตั้งครรภ์สองตัวไอโอดีนเราทานอาหารจังฟู้ดมากไปจนไม่ได้ขาดไอโอดีนสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ประชากรของเราเนี่ยอ่อนแอฉะนั้นจริงๆใน 500,000 เองผมเชื่อว่าจะมีคุณภาพอยู่ประมาณไม่เกิน 300,000 แต่ 200,000 เนี่ยแน่นอนเป็นพาหะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการการไม่ดูแลสุขภาพของมารดาค่ะอาจารย์นี่น่ากลัวมากนะฮะ 300,000 ปุ๊บมันจะอัตราตัวนี้จะทำให้ประเทศไทยต่อไปก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยประเทศไทยจะเข้าไปสู่กระบวนการเพิ่มประชากรโดยนำเข้าเหมือนฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็นำเข้าคนมากลุ่มหนึ่งในอเมริกาในออสเตรเลียก็นำเข้าเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดคนที่นำเข้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเจ้าของประเทศเพราะจะมีปริมาณจำนวนนี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับประเทศไทยนะแล้วผมจริงๆตอนนี้ผมตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าผลของการตรวจเลือดเนี่ยการบริจาคเลือดที่ศูนย์ประจักษ์ฤทธิ์เนี่ยผมเราเห็นตัวเลขตัวนี้เลยแล้วกำลังตามตัวนี้อยู่เหมือนกันผมไปแทบทุกเดือนอะไปดูปรากฏการณ์ตัวนี้เพราะว่าในด้านประชากรศาสตร์เนี่ยมันอธิบายได้ว่าอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีอนาคตยังไงค่ะอาจารย์คะทีนี้มองกลับมาในปัจจุบันนิดนึงนะคะอาจารย์คะเรื่องของสงกรานต์ก็มองไปแล้วแล้วก็มองไปถึงเรื่องของประชากรศาสตร์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะถ้าตามข่าวเมื่อเช้าก็จะมีประเด็นจากท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงวิกฤตต่างๆที่จะต้องแก้ไขอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆ นะคะจนณวันนี้ถือว่าณวันนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะวิกฤตมากพอสมควรทั้งประเทศไทยเองทั้ง สถานการณ์จากทั่วทุกมุมโลกก็ตามแต่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอาจารย์ทั้งสองท่านมองยังไงกับการแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ต้องทำยังไงในประเทศไทยตอนนี้ต้องให้ความรู้คนไทยโดยด่วนโดยเฉพาะพวกหลายทั้งหลายอ่ะคือข่าวโกหกเยอะมากแล้วเราพร้อมที่จะกระจายข่าวโกหกต่อไปใช่ไหมค่ะเนี่ยเป็นต้นว่านะอยู่ๆเกิดมีลายบอกว่าเขาสามารถมีโปรไบโอติกอะไรต่ออะไรกินแล้วไม่เป็นมะเร็งอะไรต่ออะไรก็ไล่จับกันกว่าจะไล่จับไอ้นี่มีเงิน500,000,000อ่ะใช่ไหมแล้วก็มาทีนี้ก็มาเรื่องกินยาแล้วก็ทำให้ผอมกว่าจะจับได้มีคนตายอิตาลีมันก็มี700-800,000,000แล้วหลังสุดเนี่ยมาใหม่หน่อยแล้วจับมันยังจะฟ้องเราอีกนะเออขายเงินที่ไม่มีโรคไหนรับรองแล้วคนไทยซื้อแสนกว่าคนแน่โอ้แล้วพอเราก็จะเข้าไปจับหน่อยมันอยู่มาเลมันซ้อฟ้องศาลมาเลว่าเราไปลุกลานเศรษฐกิจมันอะไรต่ออะไรเอ้าไอ้นี่ยิ่งกว่าชายชะม้อยนะ
เอาเงินบาทไปซื้อเงินอะไรก็ไม่รู้เงินตระกูลสมมุติโอ้เงินสมมุติแล้วว่าไอ้เงินนี่มีการขึ้นราคาด้วยนะโอ้โหคนไทยก็เล่นจังเลยเนี่ย